แล้วครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมคุณละลิศจากจอยสติ๊กและวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับเรายังอยู่กับซีรีส์แนะนำการเล่นตัวละครมอนสเตอร์ซึ่งในวันนี้จะเป็นคิวของเบเฮมอธเบเฮมอธยังเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่เปิดให้เล่นใน Evolve Stage 2นะครับและคิดว่าน่าจะเปิดให้เล่นในเร็วๆนี้ปัญหาของมันก็คือตอนนี้ในสเตจ2เบเฮมอธยังไม่สมดุลยังมีปัญหาบั๊กนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นทีมงานต้องขอเวลาไปแก้ไขก่อนเพราะฉะนั้นเกมเพลย์ฟุตเทจที่จะได้เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นของตัวเก่านะครับตัวภาคเก่าทีนี้ว่าการเล่นเบเฮมอธเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะใช้คอนเซปต์ของการสร้างพื้นที่สังหารขึ้นมาปิดกั้นไม่ให้สนามแบ่งตัดแบ่งสนามรบให้อยู่ในบริเวณที่เราสามารถทำดาเมจได้เพราะถ้าโจมตีต่างๆของเบเฮมอธทำดาเมจเป็นอาณาบริเวณได้กว้างและเอื้อต่อการตัดแบ่งโซนออกมาให้มันเป็นพื้นที่สังหารของเรานะครับสกิลที่ผมใช้กับเพิร์กที่ผมแนะนำสกิลที่ผมใช้จะเป็นถ้าเหมือนอย่างทุกเทปที่ผมบอกถ้าเป็นสเตทถูกแนะนำให้อัพทุกสกิลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยผมใช้ลาวาบอมใช้ทางแก๊ปใช้ฟิชเชอร์ลาวาบอมคืออ้วกพ่นอ้วกเป็นลูกไฟออกไปนะครับทำพื้นทำดาเมจเป็นพื้นที่ทางแก๊ปใช้ตวัดดึงมอนสเตอร์ดึงฮันเตอร์เป็นท่าที่สำคัญมากและทุกหลายคนมองข้ามเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมแล้วก็ฟิชเชอร์คือท่าทุบพื้นอย่างที่เห็นนะใช้ล่าสัตว์ดีทำดาเมจเป็นบริเวณกว้างไต่กำแพงได้ด้วยนะครับและท่าสุดท้ายคือร็อกวอลท่าที่ตัวเบเฮมอธจะสร้างกำแพงขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับถ้าเลเวลต่ำก็จะสร้างไม่ครึ่งวงกลมดีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวยิ่งเลเวลเยอะก็จะยิ่งแผ่ขยายออกไปจนเต็มครึ่งวงกลมหรือมากกว่านั้นในที่สุดสกิลของเบเฮมอธค่อนข้างจะเกื้อหนุนกับการเคลื่อนที่ของเขาซึ่งค่อนข้างอุ้ยอ้ายคือถ้าดูแบบเนี้ยเขากลายเป็นลูกบอลกลิ้งไปเรื่อยๆกินแถบสตันมีหน้าไปเรื่อยๆดูเหมือนจะเร็วนะฮะและใช้ในการเคลื่อนที่ถ้าอยู่นอกโดมเนี่ยกลิ้งหนีกับทางตรงไกลๆยาวๆทางเรียบไม่มีปัญหาเลยแต่ในระหว่างการต่อสู้ถ้าเจอกับทีมฮันเตอร์ที่วางตำแหน่งโพสิชันตัวเองดีๆเบเฮมอธจะเสียเปรียบมากๆเบเฮมอธ เพราะว่าเขาไม่มีตัวเขาใหญ่เขาหลบไปไหนก็ไม่พ้นยิงโดนก็ง่ายนะครับตามก็ไม่ค่อยจะทันปีนก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเบเฮมอธค่อนข้างจะต้องอยู่กับที่เยอะระหว่างการต่อสู้คือเคลื่อนที่ไม่ได้มากยิ่งเคลื่อนที่เรายิ่งเสียเวลาในการทำดาเมจนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่าโจมตีของเบเฮมอธแต่ละท่าใช้เวลาแบบง้างนานมากกว่าจะยิงออกไปกว่าจะทุบออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นที่สกิลของเราจะต้องแม่นเพื่อที่จะให้โอกาสมันไม่เปลืองยังดีหน่อยที่ท่าของเบเฮมอธหลายๆท่าค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับท่าที่จำเป็นสำหรับเบเฮมอธในการที่จะต่อสู้กับฮันเตอร์ที่เคลื่อนที่ได้เร็ววางตำแหน่งได้ดีคือทางแกลบและฟิชเชอร์ฟิชเชอร์เมื่อทุบออกไปพลังมันจะไหลไปตามพื้นและไต่กำแพงได้นะครับใช้จัดการฮันเตอร์ที่อยู่ที่สูงหรือกำลังเคลื่อนที่หนีจากเรานะครับในขณะที่ทางแกลบเหมือนกันใช้ป่วนเปลี่ยนตำแหน่งฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่บนที่สูงเรากว่าเราจะปีนขึ้นไปเขาเดินหนีไปแล้วเจ็ตแพ็กหนีไปแล้วเพราะฉะนั้นใช้ลิ้นตวัดมาดึงเข้ามาหาเราแล้วต่อด้วยคอมโบอื่นๆเป็นท่าที่ใช้เปิดคอมโบได้ดีมากนะครับเหมือนเดิมความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ทุกตัวอยู่ที่การต่อคอมโบถ้าเราต่อคอมโบได้เจ๋งได้เนียนทุกอย่างก็จะเข้าทางเรามากกว่านะครับอันนี้ผมทูฟิชเชอร์ไปเนี่ยครับจะเห็นว่าถ้าโดน CC ปุ๊บเบเฮมอธก็จะช้าไปเลยคือการโดน CC นี่เป็นปัญหาของมอนสเตอร์ระยะประชิดทุกตัวแต่เบเฮมอธมีเลือดมากพอที่จะทนได้นะครับอันนี้เราจะดาวซันนี่เมื่อดาวได้ปุ๊บสังเกตสิ่งที่ผมทำคือผมหันกลับไปเปิดกำแพงครับเพราะแล้วก็หาช่วงนี้ผมสามารถที่จะกินหรือจะซ้ำศพซันนี่ก็ได้ผมรู้ว่าซันนี่ตายไปแล้วนะแล้วมีลาซาลัสอยู่ในทีมยังไงเดี๋ยวลาซาลัสจะต้องย่องกลับมาเพราะฉะนั้นผมแคมป์ไปที่ศพรอเลยกำแพงหายตั้งกำแพงใหม่ครับป้องกันการโจมตีได้ด้วยแล้วก็ช่วยสร้างพื้นที่ถ้าสังเกตว่าถ้ามีฮันเตอร์มาติดอยู่กับผมผมสามารถที่จะล็อกวอล
เนี่ยครับใช้ลิ้นดึงมาใช้ฟิชเชอร์ตามแล้วทุบเลยฮันเตอร์จัดดาวเร็วมากแล้วผมสร้างกำแพงอีกเนี่ยกันให้ฮันเตอร์อยู่ตัวต่อตัวเดียวๆกับผมหรืออยู่ในบริเวณนี้นะครับผมมีท่าลาวาบอมซึ่งทำดาเมจฮันเตอร์ได้หลายคนพร้อมกันหรือฟิชเชอร์ก็ทำดาเมจได้หลายคนพร้อมกันนี่ใช้ทางแก๊ปนะครับใช้ลิ้นตะวันศกมาให้อยู่ในบริเวณที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับซ้ำเข้าไปที่ตัวศกหากเน่าแล้วก็กินนะเพราะว่าใช้หนีลาซารัสครับถ้ากินเร็วนี่ใช้ต่อต้านลาซารัสได้ดีพอสมควรนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเบเฮมอนนะครับไล่กำแพงขึ้นมาแล้วถ้ามีเพิร์กกินเร็วก็กินศกไปเลยครับกับตัวอื่นอาจจะต้องหนีอะไรอย่างนี้แต่เบเฮมอนไม่ต้องหนีครับทนดาเมจได้ถ้าทนไหวก็ทนได้ครับไม่ต้องหนีเลยก็ได้อันนี้ผมเล็งทางแก๊ปจะจับพอวอลได้หรือเปล่าพลาดไปนิดนึงแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วครับลาซารัสก็กำลังจะตายแล้วนะครับกลายเป็นศพอยู่ซ้ำศพเข้าไปเมื่อศพลาซารัสเน่านี่สบายหายห่วงเนี่ยครับตายไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีใครชุบได้แน่นอนอีก30วินาทีผมลืมไปครับตอนนี้ผมนึกว่าแบบเอ้ยใจเย็นๆก็ได้เดี๋ยวไปกินแต่ว่ามันนึกได้ว่าเอ้ยเหลือฮันเตอร์ตัวเดียวแล้วปิดเกมไปเลยดีกว่ากับเวลาที่เหลืออีกแค่ประมาณ20วินาทีครับมีทางแก๊ปโดนมาจะตะปบแต่เร็วไปหน่อยครับเขายังอยู่กับอากาศอยู่ถ้าใช้ทางแก๊ปตวัดมาแล้วตะปบเนี่ยใช้ได้ดีนะครับแต่ต้องส่วนใหญ่จะได้กับตอนที่ฮันเตอร์อยู่เดียวๆถ้าอยู่หลายคนใช้ยากครับเพราะเขาจะยิงเราซ้ำจุดอ่อนของเบเฮมอธอยู่ที่ท้องครับซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่เปิดเผยให้ใครเห็นเท่าไหร่หรอกนอกจากตอนใช้สกิลระวังฮันเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของเราให้ดีเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคาร์แนลนะครับโดนกระสุนช็อตกันกับซูเปอร์โซลเยอร์เข้าไป1ชุดนี่ไส้ไหลเลยจริงๆครับนี่แหละครับเรียบร้อยกินเข้าไปนะครับเผื่อลาซารัสกำลังโดดลงมานะครับนี่ผมยังไม่ถูกโจมตีเข้าเลือดเลยนะเนี่ยตอนนี้ฮันเตอร์ที่ตายไปน่าจะกลับมากันแล้วแต่อยู่ตรงไหนเท่านั้นเองเดี๋ยวต้องออกตามหาแล้วผมพร้อมอีวอลเป็นสเตจที่3ด้วยนะนี่นี่เจอแล้วครับตามมาเรียบร้อยครับส่งกันมาแบบนี้จริงๆถ้าล่อให้ตัวฮันเตอร์เข้ามาใกล้แล้วล็อกวอลตัดเขาออกจากทีมเขาจะชิลไม่ได้เจ็ตแพ็คไม่ได้นะมีประโยชน์มากครับนี่ทางแก๊ปนี่ตามติดมาโดนฟิชเชอร์ซ้ำอ๋อลาวาบอมซ้ำครับเนี่ยครับโดนจะต้องโดนเป็นชุดครับแล้วลาซารัสกำลังจะดาวนี่ผมสนิทตะปบได้ด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับทุบดาวไปบริเวณลาซารัสล่วงอยู่ตรงสะพานนะเห็นเป็นไฟติดอยู่พวกท่าลาวาบอมนี่ทำให้ฮันเตอร์ติดไฟแล้วจะช่วยเปิดเผยตำแหน่งนี่ฟิชเชอร์ไปเกือบจะถึงโคลแต่ไม่ถึงอันนี้ถ้าตวัดลิ้นนี่ใช้ดึงศพใช้ก่อควนคนที่มาชุบศพได้นะคิดซะว่ามันเหมือนแอบดักชั่นนะครับคือต่อให้แอบดักไปจะโดนคนชุบหรือโดนตัวศพก็มีประโยชน์ทั้งคู่อันนี้ตวัดไปทั้งโดนเรียบร้อยทุบเข้ามาเนี่ยครับมันต่อคอมโบกันได้ครับท่าของเบเฮมอธนี่ฟิชเชอร์ไปเอ้ยลาวาบอมไปสร้างกำแพงแล้วก็เดี่ยวกับซันนี่ไปเลยตอนนี้กินศพอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้โดนทางแกลบไปแล้วก็ทุบเรียบร้อยครับเหลือโกลตบกระปบปิดเกมก็อย่างที่เห็นแล้วครับพยายามหัดใช้คอมโบของแต่ละท่าของตัวเบเฮมอธต่อกันครับแล้วมันจะได้ผลนะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่มากก็น้อยครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเราเหลือมอนสเตอร์อยู่แค่ตัวเดียวแล้วมั้งนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ